นกยนต์ลดาโพสต์ร่ายยาวถึงนวัดลั่นแบบนี้เรียกว่าบุญคุณหลังเกิดดราม่าแอนนกยนต์ลดาโพสต์ร่ายยาวถึงนวัดอิสระไกรศีลลั่นแบบนี้เรียกว่าบุญคุณหลังเกิดดราม่าเดือดสงครามน้ำลายแอนนวัดสนั่นโซเชียลซัดการเดือดมัดต่อมัดสนั่นโซเชียลกับกรณีคู่เพื่อนซีระหว่างพิธีกรชื่อดังนวัดอิสระไกรศีลกับสตรีข้ามเพศหมื่นล้านแอนจักรพงศ์หรือที่รู้จักในแอน JKN ที่ตอนนี้เหมือนจะไม่ลงรอยกันแล้วหลังจากทั้งคู่ออกมาฉากการเดือดกลายเป็นสงครามน้ำลายแบบย่อมผ่านสื่อจากเรื่องที่แอนพูดพลาดพิงเรื่องเซ็กของนางงามจักรวาลแคทริโอน่าเกรย์จนไปถึงปมที่เคยร่วมงานและสนับสนุนซึ่งกันและกันล่าสุดนกยลดามิสอัลคาซาปี2548ผู้ต่อสู้เรื่องสตรีข้ามเพศมาโดยตลอดออกมาเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊กส่วนตัวร่ายยาวหลังเกิดดราม่าของอดีตคู่เพื่อนซีนวัดแอนพร้อมตั้งแฮชแท็กว่าแบบนี้เรียกบุญคุณวันนี้เธอรู้สึกคิดถึงพี่นวัดอิสระไกรศีลหรือบอสที่หลายๆคนเรียกกันตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้าร่วมรายการและให้สัมภาษณ์กับพี่นวัดถ้าจำไม่ผิด8เทปรายการ18เทปออกอากาศโดยเทปแรกในปี2549กับรายการคุยแหกโค้งทางช่อง5ดำเนินรายการโดยพี่นวัดร่วมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซึ่งพี่นวัดก็ไม่พลาดที่จะเชิญนกที่กำลังถูกสังคมโจมตีอย่างหนักเรื่องการปลอมบัตรประชาชนแต่คุณพระหลังจากรายการออนแอร์ไปกระแสกลับกลายเป็นบวกดีมากและที่สำคัญนกสามารถกลับมายืนในสายอาชีพเดิมได้อีกครั้งเทปที่2รายการคุยแหกโค้งโดยครั้งนี้นวัดจัดรายการเองคนเดียวซึ่งประเด็นที่นกไปร่วมรายการคือคำว่าผู้หญิงข้ามเพศและกำลังเป็นTalk of the Townในตอนนั้นก็มีแต่รายการนวัดนี่แหละที่ยังให้โอกาสนกได้ให้สัมภาษณ์สดๆแบบไม่มีตัดต่อขั้นแม้คำถามจากพี่นวัดจะแรงมากแต่ยิ่งแรงยิ่งเคลียร์คนดูยิ่งได้ประโยชน์เทปที่3รายการโวยาเช่ F0.2 พี่นวัดชวนนกให้ร่วมรายการโดยให้ไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นหลายสัปดาห์เกี่ยวกับการแข่งขันเกมโชว์เพื่อชิงเงินรางวัลล้านบาทเทปที่4ปี2555ร่วมรายการเพชรรามาตอนสจข้ามเพศที่จังหวัดน่านโดยครั้งนี้พี่นวัดพร้อมทีมงานหลายชีวิตยกกองถ่ายกันมาสัมภาษณ์นกถึงเมืองน่านหลังจากนกได้รับเลือกตั้งจากประชาชนจังหวัดน่านให้เป็นสจ.จังหวัดน่านซึ่งการเดินทางมาถ่ายทำรายการที่น่านในยุคนั้นตั๋วเครื่องบินไปกลับต่อคนก็เกือบหมื่นรวมทีมงานอีกหลายชีวิตแต่พี่นวัดมาถ่ายทำที่น่านมันเหมือนเปิดประตูน่านสู่สายตาคนทั่วไปให้การท่องเที่ยวน่านเฟื่องฟูจนถึงทุกวันนี้เทปที่5ปี2559รายการเทปรามาอัปเดตประเด็นหญิงข้ามเพศเกี่ยวกับเรื่องราวกว่า10ปีที่นกและเพื่อนสมาคมต่อสู้ยืนหยัดเรื่องการยื่นกฎหมายขอเปลี่ยนคำนำหน้าและสิทธิทางกฎหมายของคนข้ามเพศเทปที่6รายการเดิมเพชรรามาตอนเปิดตัวคู่รักข้ามเพศนกร่วมรายการกับคุณแซมรณกฤษสามีที่คบกันมาได้กว่า 3-4 ปีในตอนนั้นโดยในทุกครั้งที่บอกไปข้างต้นนกไม่เคยต้องเสียเงินในการร่วมรายการเลยแถมทุกครั้งนวัดยังมอบซองเงินค่าร่วมรายการและค่าเดินทางให้นกอีกด้วยซึ่งในทุกครั้งนกจะมอบเงินส่วนนี้กลับคืนให้กับสมาคมเพื่อนำไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไปเทปที่7รายการเพชรรามาเปิดตัวมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจร่วมกับคุณแม่เจริญเจริญและคุณแอนจักรพงษ์และเทปที่8รายการเพชรรามา
เปิดตัวโครงการเปลี่ยนเพศต้องเปลี่ยนคำนำหน้าร่วมกับคุณแม่จรรเจริญและคุณแอนจักรพงศ์สำหรับนกจากการให้ของพี่นวัดหลายต่อหลายครั้งนี้นกขอเรียกว่าบุญคุณอันยังคงซาบซึ้งอยู่ในหัวใจดวงนี้เสมอมาด้านนวัดตอบโพสต์กลับว่าขอบคุณมากครับไม่ได้เจอกันนานมากมีโอกาสคงได้เจอกันบ้างนะครับ หมอกริชคอนเฟิร์มดวงได้รับข่าวดีจากงานใหม่ผลบุญหนุนนำปัญหาผ่านพ้นหมอกริชคอนเฟิร์มดวงได้รับข่าวดีจากงานใหม่ผลบุญหนุนนำปัญหาผ่านพ้นอาจได้ของขวัญของฝากจากคนใกล้ชิดให้กำเนิดชีวิตใหม่ในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังหมอกริชคอนเฟิร์มดวง5ราศีในช่วงนี้อาจได้ของขวัญของฝากจากคนใกล้ชิดได้รับข่าวดีจากงานใหม่หรือการให้กำเนิดชีวิตใหม่เป็นคนใช้เงินเก่งชอบสะสมสิ่งของมากกว่าเงินทองใจดีมีเมตตาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากจะช่วยทันทีดังนั้นบุญเก่ากำลังหนุนนำให้ปัญหาต่างๆที่ทุกข์และกลุ้มใจในช่วงนี้กำลังจะผ่านพ้นไปในเวลาอันใกล้สำหรับ5ราศีประกอบด้วยราศีมิถุนราศีกรกฎราศีธนูราศีมังกรและราศีมีนโดยทั้ง5ราศีในช่วงนี้อาจได้ของขวัญของฝากจากคนใกล้ชิดได้รับข่าวดีจากงานใหม่หรือการให้กำเนิดชีวิตใหม่เป็นคนใช้เงินเก่งชอบสะสมสิ่งของมากกว่าเงินทองใจดีมีเมตตาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากจะช่วยทันทีดังนั้นบุญเก่ากำลังหนุนนำให้ปัญหาต่างๆที่ทุกข์และกลุ้มใจในช่วงนี้กำลังจะผ่านพ้นไปในเวลาอันใกล้